จริงแต่ว่าเราได้โอเคถ้าว่าเขาจะเป็นคนแบบมีเพื่อนทิปอะค่ะคือใช่พี่จูนจริงไหมตอนนั้นแอบกุ๊กกูแล้วมันเป็นชุราตี5ฝ่ายยังมืดโพเพเวอร์อะไรเวอร์คือถ้าเราคือเขาบอกถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยเราห้ามทักเราอย่าไปอะไรสภาหนูออกมาจากห้องปุ๊บออกมาอยู่พี่จูนนั่งหันหลังอยู่แล้วนั่งก้มหน้าอยู่เป็นเขาพูดคนเดียวจริงๆแต่หนูแบบเฮ้ยหนูเราโมยังไม่ตื่นหรือไงสรุปแล้วพูดกับแมวในกล้องวงจรปิดสรุปว่าเคยมีไหมขับไปยังได้ดีสรุปว่าเคยมีไหมยาตุกติกสวัสดีค่ะจูนพริสมาค่ะสวัสดีค่ะจีนพริสมาค่ะสวัสดีค่ะแพรวาพริสมาค่ะจริงๆพริสมามาจากคำว่าปีซึมกับคาริสมาค่ะตัวปีซึมเนี่ยเวลาที่มันโดนแสงสาดส่องอะค่ะมันจะทำให้เกิดสเปกตรัมของแสงซึ่งเราจะเห็นเป็นสีต่างๆที่ไม่ซ้ำกันเลยใช่แล้วพอเราก็เลยคิดว่าวงของเราอะก็มันก็สามารถรวมคาแรคเตอร์ของพวกเราอะให้มาอยู่ด้วยกันได้ถึงแม้มันจะแตกต่างกันค่ะและพอมารวมกับคำว่าคาริสมาก็เลยกลายเป็นว่าพวกเราทั้ง4คนค่ะที่มีคาแรคเตอร์ต่างกันแต่ว่ามีเสน่ห์ทุกคนค่ะต้องบอกว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กันแบบบนรถเลยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยใครเป็นสีอะไรอะไรใช่แบบมองแต่ละคนแต่ว่าก็ค่อนข้างชัดเจนชัดเจนอันเรื่องจากพี่จูนจากพี่จูนโอเคจูนก็น่าจะเป็นสีเหลืองค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นสีชมพูหวานๆหรือเปล่าแต่ว่าดูคาแรคเตอร์ตัวเองแล้วอยู่ไม่นิ่งเป็นคนแบบไม่ได้เรียบร้อยอ่ะแบบประมาณนี้แล้วก็จะแบบเขาเรียกว่าร่าเริงชอบทำอะไรหลายๆอย่างใน1วันก็คือสีเหลืองเนี้ยแหละน่าจะเข้า energy ที่สุดแล้วค่ะของจันมินเป็นสีม่วงสีม่วงอ่ะมันเกิดมาจากสีแดงกับสีน้ำเงินก็คือมันสะท้อนตัวเราเองว่าบางทีเราก็เป็นคนแบบแดงแรงแดงๆบางทีเราก็แบบนิ่งๆบางทีเราก็นิ่งๆสีน้ำเงินอะไรอย่างงี้ก็เลยออกมาเป็นสีม่วงบางทีแล้วกันตัวเบาตัวเบาอันนี้ตัวเบาตัวเสียงเบาตัวเสียงเบาจุรีจุรีเป็นเราเป็นเอาเตอร์อย่าต่อโอเคของจีนก็เป็นสีน้ำเงินแล้วกันค่ะเพราะอะไรเนาะเพราะว่าอาสีน้ำเงินมันก็จะดูสุขุมหน่อยก็คือเราอาจจะเป็นคนที่ดูพึ่งพาได้หรือเปล่าพึ่งพาได้ค่ะพึ่งพาได้อะเมื่ออาวะเป็นคนที่พึ่งพาได้อาแล้วก็ดูแบบว่าค่อนข้างจะมีความโตฮะนิดหน่อยคิดว่าอืมใช่ขอหนูคิดว่าหนูน่าจะเป็นสีส้มแบบเป็นฟิลสนุกสนุกแต่ว่าไม่ได้แบบสดใสละล้าแต่เป็นสีส้มหนูรู้สึกว่ามันความหมายมันคือความสนุกอะไรมากกว่าสนุกสดใสซนซนนี่แซ่บซ่าซนอย่างเดียวโอเคใช่ประมาณนั้นค่ะคนนี้คือส้มที่สุดใช่ yes เราแต่ให้พี่พี่เล่าหน่อยว่าเอาส่วนของอีกแล้วค่ะโดนอีกแล้วหนึ่งวันคืออีกแล้วคือหนูโดนทุกที่ขอสักสี่ชั่วโมงได้ไหมสี่ชั่วโมงไม่พอจริงแต่ว่าเราได้โอเคถ้าว่าเขาจะเป็นคนแบบมีเพื่อนทิปอะค่ะเหมือนคุยคนเดียวได้อะแบบว่ายืนสมมติว่าตูนไปนอนบ้านจีนเนาะแล้วแพรวาก็แบบยืนเป่าผ้าเป่าอะไรอยู่แพรวาก็แบบว่าเฮ้ยแห้งหรือยังนะเป่าเอ้ยแห้งแล้วแหละเออแล้วดมอีกแบบนี้จะไม่เป่าต่อดีกว่าเป่าคือเขาคุยคนเดียวแล้วจูนนั่งอยู่ตอนแรกจูนนึกว่าเขาคุยกับเราหันไปปุ๊บไม่เขาคุยกับเสื้อแล้วก็คุยกับตัวเองอะค่ะนี่แหละเขาเลยจบกินหน้าเจ้าหญิงใช่ไหมตอนแรกเจ้าหญิงตอนนี้ไม่ตอนนี้โกกุเพราะว่าอะ
คือเรื่องราวจากจีนนะคะก็คือว่าจีนเนี่ยจะเป็นคนที่ไปรับแพรวาบ่อยสมัยที่เป็นเด็กฝึกแล้วก็ยังอยู่ม.6แล้วเราก็จะเป็นแบบคุณแม่ไปรับที่โรงเรียนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วเค้าก็จะแบบว่าขึ้นรถมาเค้าก็จะเปิดกระจกเปิดกระจกแล้วก็ส่องกระจกส่องกระจกไม่ใช่เช็คหน้าเลยนะส่องกระจกตลอดทั้งทางกินข้าวแล้วก็เช็คตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือเปิดกระจกมาก็กินข้าวแล้วก็แบบอยู่ขวาได้หน่อยจ้ะห้องตัวนี้เนี่ยแล้วไอ้เรื่องพูดคนเดียวเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะทุกคนคือแบบว่าสมมติว่านั่งรถมาใช่ไหมเขาก็จะพูดเลิศเลิศอุ้ยบ้าน่ะเกินไปเราพูดคนเดียวไม่ได้พูดกับจีนพูดดีกันพูดค่ะพูดกับอากาศพูดกับอะไรก็ไม่รู้แบบพูดแบบพูดคนเดียวเป็นประโยคอ่ะทุกคนแล้วบางทีจีนก็คิดว่าบางทีก็น่ากลัวเหมือนกันนะแบบไม่รู้ว่าคุยกับใครแบบนอนคนแบบเวลานอนด้วยกันก็เคยบอกว่าเออมาอย่าพูดคนเดียวนะเพราะว่ากลัวกูกูให้โอกาสหนูได้เอาคือยึดไม่ไว้ยึดไม่พูดไปเลยไม่ได้ยินหรอแบบพูดไว้คือหนูจะบอกว่าคืออยากคืออย่างพี่จูนนี้ใช่ไหมคือเขาพูดถึงหนูเยอะมากแล้วเขาพูดว่าหนูพูดคนเดียวหนูจะบอกให้ว่าเขาพูดคนเดียวเหมือนกันคือเหตุการณ์มีวันนั้นคือเราทำงานเช้ามากทุกคนฟังและหนึ่งคือเราตื่นมาตอนตีห้าทุกคนก็อาบน้ำได้หนูนอนห้องเดียวกับพี่จูนสักพักหนูก็อาบน้ำอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เขานั่งอยู่ที่ห้องแต่งตัวข้างนอกเราก็ได้ยินเสียงแบบมีคนพูดคนเดียวอ่ะแล้วปกติพี่จูนเขาจะไม่ค่อยพูดคนเดียวนะคะคืออาจจะมีหนูคนเดียวในวงแต่ว่าอันนี้เป็นพี่จูนหนูแบบคือใช่พี่จูนจริงไหมตอนนั้นแอบกุ๊กกูแล้วมันเป็นช่วงราตรีห้าฝันยังมืดโพเพเวอร์อะไรเวอร์ปึ้งหนูแบบคิดในใจว่าเฮ้ยคือถ้าเราคือเขาบอกถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยเราห้ามทักเราอย่าไปอะไรใช่ไหมล่ะหนูไม่เป็นไรอ่านน้ำต่อไปคือทำเป็นว่าเราไม่ได้ยินอะไรที่เกิดขึ้นสภาพหนูออกมาจากห้องปึ๊บเอามาอยู่พี่จูนนั่งหันหลังอยู่แล้วนั่งก้มหน้าอย่างนี้เฮ้ยแอบน่ากลัวมากเหมือนในหนังผีเห็นไหมพอน่ากลัวมากทีนี้อยู่แบบเป็นเขาพูดคนเดียวจริงๆแต่หนูแบบเฮ้ยหนึ่งละเมอยังไม่ตื่นหรือไงสรุปแล้วพูดกับแมวในกล้องวงจรปิดเฮ้ยเดี๋ยววันนี้มามีทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวมามีไปคุยกับแมวตอนตีห้าอะไรเงี้ยคือถ้าหนูเป็นแมวแบบหนูไหว้แล้วแบบขอนอนเถอะอะไรเงี้ยคิดถึงไงมันก็ต้องคุยหน่อยไม่ต้องอะไรแบบว่านั่งอยู่หลังรถก็คุยกับแม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวคิดถึงมาๆไหมเออแมวมันกำลังเล่นเราก็แบบให้เราลูกเราก็คิดถึงจ้าค่ะคือปกติเขาเป็นคนเสียงเสียงมากคุยกับแมวประมาณเสียงแบบร้อยล้านเสียงร้อยล้านอ่ะเออชอบเสียงร้อยล้านใช่ๆเป็นเสียงที่6 7 8 9 10ใช่ตอนนั้นที่เราเป็นเด็กฝึกใช่ไหมคะคือในค่ายเรามีประมาณคือออดิชั่นมาแล้วก็เหลืออยู่ในค่ายตอนที่เป็นเทรนนีคือประมาณ20 คนแล้วเรารู้สึกว่าโอเคแหละมันมีความเครียดตรงที่ว่าเราต้องเก็บคะแนนเนาะแบบทุกมิชชั่นทุกเดือนทุกวันทุกสิ่งที่เราทำมันมีคะแนนหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็พยายามจะแบบเชียร์อัพกันอยู่ตลอดในทุกคนที่เป็นเทรนนีด้วยกันเป็นการ manage แบบว่าความเครียดของพวกเราใช่คือความจริงสำหรับจีนมันแบบว่าต่อให้มันจะรูปแบบมันจะเป็นการแข่งขันนะเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนต้องช่วยกันมากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาทำอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะมีหลายครั้งที่เราต้องทำอะไรด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นทีมอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออคือมันไม่ได้มีคำว่าแบบอย่างเงี้ยอยู่ในหัวขนาดนั้นอะจีนเนี่ยมันได้มีนะคะเพราะมันจะเป็น MVP อะไรเงี้ยแบบไม่ใช่เนี่ยคือมันจะเป็นฟีลแบบเออไม่ได้มาซ้อมช่วยแบบช่วยกันมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบว่าเราก็กลัวว่ามันจะไม่ดีแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีเรื่องว่าแบบฉันจะดีกว่าเธอนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหัวคือจริงแล้วมันเป็นความรู้ที่สุดเลยคือไม่สอนพี่จูนเพราะว่าบ้านเลยใช่แบบนั้นก็ไม่มีอะไรมากค่ะอยากฝากแค่ว่าเราต้องเริ่มจากใจก่อนเราต้องมีใจก่อนเราต้องมีใจมีความฝันแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดมุ่งหมายที่มันชัดเจนแล้วก็คืออย่าปิดโอกาสตัวเองค่ะสมัยเนี้ยมันแบบเทคโนโลยีมันเยอะแยะมากมายเลยคือเราสามารถแบบนำพาตัวเองไปให้คนอื่นเขาเห็นได้ในโลกโซเชียลโลกออนไลน์อย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบมั่นใจมีจุดมุ่งหมายแล้วก็อย่าลังเลค่ะพุ่งไปเลยเราก็อยากคือรู้สึกว่าอย่าพึ่งกลัวว่ามันจะ
ได้หรือไม่ได้อันนี้คือเรื่องสำคัญมากสำหรับจีนเพราะว่าโอเคแบบมันเป็นเรื่องที่ต้องแข่งขันกันก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ถูกเลือกแต่ว่าอย่างน้อยประสบการณ์มันจะทำให้เราแบบไปถึงจุดนั้นได้มันก็จะเป็นประสบการณ์ของเราก็ถือว่าแบบเป็นกำไรแปลกแปลกค่ะเอาคนแรกก่อนเลยพี่จันนี่จริงๆขอท้าความนิสว่าตอนแรกอ่ะแบบไม่มีความมั่นใจขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่ส่วนสูงตัวเองอ่ะมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ก็ได้คุยกับพี่วอชค่ะ CEO ใช่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่โฟกัสที่ความสามารถนะโฟกัสที่ความสามารถแบบเรื่องอย่างอื่นเนี่ยพี่ก็ให้โอกาสใช่ตอนนั้นก็แบบเออขอบคุณพี่วอชมากค่ะก็เก่งแหละพี่เขาถึงเลือกอ่ะจิ๋วแต่แจ๋วเล็กพี่หนูเออใช่หนูตีความให้สรุปบทความจริงค่ะแทนไทยเป็นไทยเป็นไทยเป็นไทยนี่ไม่เสียให้เราพูดใช่นี่แหละเดี๋ยวตอนหนูพูดพี่จะขึ้นซับไตเติ้ลด้วยเพราะว่าแปลไทยเป็นไทยให้คนดูแปลอีกรอบแปลอีกรอบนึงก็ของจูนคิดว่าอาจจะเป็นด้วยความที่เราเฮ้ยเป็นพี่ด้วยส่วนหนึ่งถ้าเกิดเขาเรียกว่าไงคะแบบว่าจะได้เป็นที่พึ่งในบางครั้งให้กับน้องๆได้แล้วก็เป็นความสดใสให้กับวงได้แต่ความจริงแล้วเราก็ได้เขาเรียกว่าสกิลหลายๆแบบอย่างเงี้ยก็เผื่อที่จะซับทุกๆคนในวงได้นี่แหละเราตอบได้สวยตอบได้สวยตอบได้สวยมากตอบแล้วพี่ทำต่อใหม่เออก็เอาจริงๆคิดว่าเป็นความที่ไม่ย่อท้อละกันคือเรารู้ว่าแบบว่าโอเคเราก็มีจุดดีจุดเด่นอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำสิ่งที่เราทำได้ดีออกมาได้ดีเลิศแล้วเราก็เป็นคนมีคาแรคเตอร์เป็นแรปเปอร์ค่ะอย่าเงียบดิว้าวใจโหเป็นแรปเปอร์ว้าวไม่ก็เราอาจจะแบบมีสกิลบางอย่างที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่ถนัดเอางี้ดีกว่าสมมติว่าแบบคนอื่นเขาอาจจะถนัดร้องกันแต่ว่าจีนจะเป็นไม่กี่คนที่แรปได้เออใช่ทำมาแรปเปอร์ใช่แล้วเราก็เต้นเก่งอยู่เออใช่อันนี้ไม่เถียงเมนแดนซ์เมนแรปนี่ค่ะเออใช่ก็คือเราก็รู้ว่าเรามีความสามารถตรงไหนที่เราจะเอามาซัพพอร์ตวงได้ดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่พยายามแล้วก็ไม่เคยที่จะแบบรู้สึกว่าแบบพอแล้วดีกว่าไม่ใช่คนท้ออะไรง่ายๆอะไรเงี้ยหนูคิดว่าน่าจะเป็นความสวยอันนี้มั่นไปน่าจะเป็นแบบว่าความสดใสของหนูด้วยมันทำให้แบบวงดูมีสีสันแล้วก็น่าจะเป็นจุดแข็งหลักคือเราเป็นแบบเนโรโคลอาจจะเป็นพลังเสียงของเราอะไรอย่างนี้อันนี้คือเขาได้ยินไปถึงชั้นหนึ่งใช่คือหนูพูดเงี้ยคือหนูแบบเป็นคนเสียงเยอะไม่ได้เสียงดีนะเสียงเยอะเป็นคนพื้นฐานเสียงแน่นนี่เขาเป็นคนมีพลังเสียงใช่อิมแพคแต่พูดไม่รู้เรื่องไม่ไม่ต้องเสริมก่อนว่าจัสมินกับแพรวาเนี่ยเขาจะเป็นเมนโวคอลเราสองคนแต่ว่าเขาจะเป็นคนละสายกันเลยคือแพรวาเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบสายแบบหนักแน่นแบบเสียงแบบชัดเจนแต่คนนี้เขาจะเป็นคนแบบร้องสวยสวยป๊อปป๊อปอะไรอย่างนี้ก็เลยเข้ากันค่ะเพราะว่าถ้าเป็นหนังคู่หรือว่าเพลงเราน่าจะเป็นแบบเมทัลเออ heavy metal อะไรอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้อาจจะแนวใหม่แนวใหม่แต่อนาคตอาจจะมีแบบเพลงเมทัลใช่ตัวกรุ๊ปสาวสไตล์เฮฟวี่เมทัลที่ทำเพลงนี้แต่เสียงหนูคนเดียวจริงโค้ชแฟนของเราอะที่จริงมาจากการที่พวกเรานั่งคุยกันก่อนว่าเพลงนี้อยากจะสื่ออะไรแล้วเสร็จแล้วเราก็หากันเยอะมากจนแบบเข้าไปในโซเชียลแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วเราก็มีแบบวงกลมสีเขียวๆเฮ้ยโค้ดเฟรนมันมีมีนิ่งอะไรในคำนี้ได้บ้างเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเออจริงๆแล้วอ่ะในโค้ดเฟรนเราก็มีโค้ดแฟนอยู่หรือเปล่า
ที่แบบเป็นคนในใจโพสเราก็อยากให้เขาเห็นคนเดียวแท็กเขาคนเดียวในโพสเฟซหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดคำขึ้นมาว่าเป็นโพสแฟนอะไรกันอย่างนั้นแต่มันก็มีอีกนายนึงเหมือนกันเพราะว่าด้วยความเป็นซิงเกิลเดบิวต์แล้วใช่ไหมคะเราก็อยากจะทำให้รู้สึกว่าเรามีความใกล้ชิดกับแฟนคลับด้วยอ่ะแล้วก็มีการเล่นคำอะไรเงี้ยค่ะก็คือความหมายนึงก็อย่างที่พี่จูนบอกก็คือ close fan ก็จะมาจากคำว่า close friend ใน Instagram ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกนายนึงก็คือเป็นความหมายตรงๆเลยคือว่าใกล้ชิดกับแฟนคลับอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นในแง่เอาหามันแล้วแต่คนเราจะให้คำความหมายมันใช่ความจริงแล้วแบบในคอมเมนต์MV ใน YouTube เราค่ะมันก็มีคนเรียกชื่อเพลงว่าเพลงติดพัดลมเหมือนกันเห็นอยู่แต่ว่าความจริงแล้วชื่อนี้นี่มีมาก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนพวกพี่ๆโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนเรียกขำๆกันนะใช่อุ้ยคือต้องเรื่องนี้ต้องพี่จูนหรือเปล่าคะพี่จูนหรือเปล่าเพราะพี่จูนจะเป็นคนกูเกิลสุดอะที่จริงคือบางทีอาจจะยังไม่ได้เป็นถึงสถานะแฟนไงแต่เราเป็นสถานะที่แบบแอบชอบอยู่หรือเปล่าอะไรงี้เราก็อาจจะมีบ้านที่อยากให้เขามาอยู่ในโพสเฟรมของเราดีเลยค่ะเพลงนี้จะได้แบบเป็นตัวสื่อว่าเฮ้ยชอบอะอะไรเงี้ยสรุปว่าเคยมีไหมขับไปก็ได้ดีสรุปว่าคนมีไหมยาตุกติกพูดออกมาพูดออกมาพูดออกมาคือตอนพูดอันนี้ในกล้องหน้าตันสิคือมันก็แบบดีเลยค่ะสถานะจะได้สื่อถึงดีเลยจะได้ฉันตอบตรงคำถามอ่ะเปล่าใส่สติกเกอร์ปิดตาไว้เดี๋ยวมันจะเสียการแก้มแดงเชียวปัดผ่านช่องปัดออนไงเด็กทั้งหน้าแล้วตอนนี้แต่คิดว่าสถานะนี้น่าจะเป็นแบบว่าสถานะยอดนิยมใช่เราก็เลยเลือกสถานะนี้ขึ้นมาเนาะใช่แบบความแบบเป็นเพื่อนแล้วแอบชอบแต่เธอไม่รู้สักทีใช่ก็เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหนูคิดว่าอะไรเป็นมันมีต้องเยอะในที่นี้ต้องมีบ้างสักหนึ่งมีไหมคะเอ้ยตาล่องอีกแล้วตาข้าไปคำถามต่อไปมีส่งเพลงนี้แล้วแท็กไปหรือว่าจริงๆแล้วคือถ้าเป็นคือส่วนใหญ่มันก็จะเริ่มมาจากการเป็นเพื่อนกันเห็นไหมล่ะก็คือมีอะไรก็พูดกันไปเลยค่ะเฮ้ยมันทำได้จริงเหรอถามพี่จูนไหมไม่ต้องรอให้ทางนี้ส่งเลยใช่ก็อย่างที่บอกค่ะเขาไม่รู้ก็ลงไปซ้ำๆแท็กเขาไปซ้ำๆแล้วก็ส่งเพลงนี้ไปให้เขาถ้าเขาไม่รู้อีกอันนี้ก็คือถ้าส่งเพลง close fan หรือว่าจิตติดแน่นอนใช่ใช่เคมเคมถ้าอยู่กับเขาก็เปิดให้เขาฟังเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไปแล้วอันนี้ชงจังอ่ะจริงๆอันดับแรกอยากขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณก่อนเลยเพราะว่าจากที่เราอ่านคอมเมนต์เนาะหลายๆคนก็เป็นในทางที่ดีค่ะแบบเฮ้ยพวกเราเป็นใครแบบเฮ้ยทำไมเพิ่งเห็นอะไรอย่างนี้เพิ่งเดย์ค่ะ แล้วก็ที่แบบว่าขอบคุณมากๆคือแบบมีคนที่ติดตามเราตั้งแต่เราเป็นเทนนี่ค่ะแบบเฮ้ยนี่มันแบบน้องๆ Next Wonder อะไรอย่างนี้เขาก็แบบยังตามมาแบบขอบคุณมากๆใช่แล้วก็คนที่แบบยังซัพพอร์ตอยู่คือต้องบอกว่าตอนแรกเราก็มีที่เราก็คิดกันว่าช่วงนี้แบบว่าเพราะว่าตลาดคีป๊อปมันก็ใหญ่ขึ้นเนาะแล้วเราก็เป็นน้องใหม่เข้ามาเราก็แบบมีความคิดเยอะว่าเอ้ยจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้เห็นผลตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตลอดที่ผ่านมาเราก็เหนื่อยเพื่อสิ่งนี้เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเห็นสิ่งนี้มันก็ทำให้เราแบบหายเหนื่อยอะไรแบบนี้ใช่ก็มีแรงแบบทำต่อไปทำต่อไปที่จริงอีกช่องทางนึงที่เราอยากขอบคุณคือคนที่มาเล่นชาเลนใน TikTok ค่ะคือแกท่ากันไวมากแบบเดียวแล้วก็มีคนมาเล่นชาเลนจ์ต่อๆกันหลายคนมากๆค่ะเราเข้าไปดูทุกคลิปอ่ะเราไม่พลาดสักคลิปเลยที่ทุกคนเต้นนะคะก็อย่าลืมร่วมชาเลนจ์กันนะคะยังเปิดชาเลนจ์อยู่นะคะฝากเพลงโค้ดแฟนแล้วก็ไปเต้นกันค่ะก็คือต้องขอบคุณเหมือนเพื่อนๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าสำหรับจริงๆรู้สึกว่าแบบขอบคุณเป็นพิเศษเพราะว่า
ด้วยความที่เราเป็นน้องใหม่เรารู้สึกแบบซาบซึ้งมากที่เขาเปิดใจแบบเข้ามาดูพวกเราเพราะว่าเอาจริงๆอย่างเนี้ยแพลตฟอร์มมันแบบมันเร็วอะเนาะเออแบบมันถ่ายแป๊บเดียวอ่ะไม่ก็ไปแบบเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่แบบเขาจะมานั่งใช้เวลาแบบ 3-4 นาทีดูเราแค่นี้เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเกียรติมากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออเขาให้เวลาส่วนนั้นของเขาอ่ะให้มาดูเราเออมาซัพพอร์ตเราแบบมานั่งแบบพิมพ์คอมเมนต์ให้เราอะไรค่ะขอฝากเพลง Close Fan ด้วยนะคะเป็นเพลงเดบิวต์ซิงเกิลแรกของพวกเราค่ะสามารถเข้าไปฟังในสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะและถ้าอยากดู MV ตัวเต็มนะคะสามารถเข้าไปที่ช่อง YouTube Watch Entertain ค่ะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า Close Fan Pisma ก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราทั้ง4คนนะคะได้ทาง TikTok ค่ะ Instagram Pisma_official_th ค่ะแล้วก็ FX นะคะ _pismaofficial ค่ะถ้าไม่รู้ว่าอะไรก็พิมพ์มาพิสมาออฟฟิเชียลคือเอาง่ายๆก็พิมพ์ close fan พิสมาใช่อันนี้เจอเลยเจอได้นะคะพี่เจอเลย close fan come a little closer คำสั่นมาได้ไหมเธอเพื่อนอะไรแล้วเป็นเธอClose fan ไม่ได้อยากแค่ชัดเจนไม่เอาละนะ close friend end เอาไว้ตรงนี้ได้เลย close fan เธอจะเจอกับโลกใหม่ I'm yours and you're mine เธอจะรักไม่รักมีโอกาสสุดท้ายเพื่อนกันมันก็ดีอยู่แต่มันจะ better ถ้าลองให้ฉันได้กลายเป็น close fan You make me feel